สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆ นะคะสำหรับคนที่อยู่แถวมิลานแล้วอยากจะซื้อหอยแครงนะคะที่ไชน่าทาวน์มีหอยแครงราคากิโลละ3ยูโรเท่านั้นค่ะแล้วก็สะอาดสดรวมถึงราคาไม่แพงเพื่อนๆสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะคะที่ไชน่าทาวน์มิลานค่ะเดี๋ยวจะบอกพิกัดอีกทีนะคะโดยพิกัดนะคะจะอยู่ที่ซอยเปาโลซาปรีนะคะนั่นก็คือเป็นซอยที่เป็นถนนของไชน่าทาวน์ค่ะโดยเมื่อเราเดินเข้าซอยมานะคะเราจะเห็นด้านซ้ายมือค่ะเป็นร้านดงลัสเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นดงลัสเราก็จะมองไปจะเห็นซอยนึงเดินเข้าไปเลยค่ะก็จะต้องเลี้ยวขวาแล้วพอเดินเข้าไปสักพักนึงร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งใกล้ๆเนี่ยก็มีร้านผักราคาถูกมากๆอยู่ตรงข้ามกับร้านขายหอยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าร้านกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นชื่อร้านอาดานเปเชเรียค่ะโดยเมื่อเราเข้าไปในร้านนะคะก็จะมีซีฟู้ดต่างๆมากมายราคาถูกมากๆค่ะอย่างสมมติกุ้งก็แค่12ยูโรแล้วทุกอย่างสดมากมีปูด้วยนะคะก็ยังขยับได้ทุกครั้งที่มาก็คือยังไม่ตายรวมถึงหอยซื้อกลับบ้านไปก็ยังสดอยู่ค่ะอาหารทะเลทุกประเภทนะคะก็จะถูกกว่าในห้างแน่นอนค่ะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆนะคะสามารถมาดูได้เลยมีอาหารทะเลหลากหลายมากค่ะกุ้งหอยปลาหมึกหรือว่าจะเป็นหอยนางรมหอยหวานปลาชนิดต่างๆนะคะมีมากมายเลยแล้วก็ราคาย่อมเยาค่ะวันนี้ก็จะซื้อหอยแครงกลับไปเหมือนเดิมนะคะ1กิโลกว่า3ยูโรค่ะสดมากๆปูมานะคะก็จะกิโลละ18ยูโรค่ะนี่นะคะหอยที่ซื้อกลับมาจะเห็นว่าเขาไม่ได้มีเปื้อนโคลนเยอะนะคะล้างแค่ 2-3 รอบก็สามารถทานได้แล้วแถมไม่มีพวกขี้โคลนในตัวหอยด้วยนะคะทำความสะอาดมาค่อนข้างดีค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะ